คัมภีร์วิถีรวยวันนี้ชมผลิตภัณฑ์งานฝีมือของกลุ่มแม่บ้านจังหวัดชัยนาทจากเศษไม้ไร้ค่ากลายเป็นเฟอร์นิเจอร์สร้างรายได้และช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้สัมภาษณ์เจ้าของแบรนด์ระลึกผู้ผลิตพวงหรีดจากเสื่อในเทรนด์รักโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคัมภีร์วิถีรวยเราเจอกันนะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารทาง MCOT HD หมายเลข30เวลาประมาณบ่ายโมง10นาทีค่ะช่วงแรกในรายการของเรานะคะแน่นอนว่ายังคงนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมเพราะรายการของเราพร้อมนำเสนอเทคนิคในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะช่วงแรกนี่หลายคนรอติดตามอย่างมากเลยกับช่วงของเปิดบันทึกคัมภีร์นอกบ้านวันนี้คุณเรียมจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชัยนาทพบกับการนำเอาไม้พาเลทที่เหลือใช้นี่แหละค่ะมาสร้างสรรค์เป็นเฟอร์นิเจอร์ดูดีมากๆค่ะแล้วฝีมือในการสร้างสรรค์เนี่ยไม่ใช่เกิดจากใครที่ไหนนะคะเกิดจากผู้หญิงล้วนๆคุณผู้ชมค่ะผลงานจะออกมาเป็นยังไงน่าซื้อหรือเปล่าต้องตามคุณดีนไปที่จังหวัดชัยนาทกับช่วงบันทึกคัมภีร์นอกบ้านค่ะเดี๋ยวจะหาซื้อของเข้าบ้านหน่อยเก้าองค์เก้าอี้อะไรไม่ค่อยมีไปนั่งปิกนิกอยู่แถวบ้านดีกว่านี่เข้าท่าเว้ยมันนั่งยังไงเนี่ยฮะมันยังไงเป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตัวไหนคะผมกำลังมาหาเฟอร์นิเจอร์พี่ผมจะซื้อเก้าองค์เก้าอี้ไปไว้ที่บ้านว่าแต่นี่มันเก้าอี้มันยังไงเนี่ยมันทำยังไงเนี่ยนี่แหละคือเก้าอี้ละค่ะตัวนี้แหละแล้วมันกางยังไงพี่ลองดูที่ลองดูซินั่งทิ้งไงมันไม่นั่งไม่ได้มาค่ะเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะเวลาพับเก็บจะเป็นอย่างนี้ไม่เอาผมจะเอานั่งสินั่งก็ต้องอย่างนี้ค่ะเรียบร้อยโอ้ทำไมผมโง่อย่างนี้เนี่ยฮะอ๋อนั่งอย่างนี้ค่ะโอ้โหดีจังเลยอ่ะอันนี้เป็นเก้าอี้แบบพับได้ใช่ไหมได้ค่ะพับเก็บได้อันนี้ขายเท่าไหร่นะครับเนี่ย150เองค่ะ150บาทโอ้ถูกมากเลยผมอยากเจอช่างผมอยากรู้มากเลยว่าช่างที่นี่เนี่ยโอ้โหเขาเก่งกาจขนาดนี้เนี่ยแล้วขายราคาดีมากเลยคุณพี่พาผมไปเจอช่างหน่อยผมรู้ว่าพี่เป็นพนักงานใครนะคะช่างอยู่นี่เลยค่ะใครนะคนนี้เลยค่ะคนนี้เลยค่ะตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะออกแบบเองค่ะพี่ทำเองหมดทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะเอาแกโกหกแกโกหกแกโกหกแกตั้งแต่ผู้จัดการยันพานโรงเลยค่ะได้ทุกอย่างเลยค่ะผมไม่เชื่อพี่ต้องพาผมไปดูเลยบรรดาหน้าตาของทีมงานทั้งหมดผมอยากจะรู้เหลือเกินว่าพี่เนี่ยเป็นผู้หญิงโอเคผมเชื่อพี่อาจจะเป็นเจ้าของแต่ว่าช่างทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นผู้ชายแน่นอนเพราะงานนี่โอ้โหอย่ามาโกหกอย่ามาโกหกงานแบบนี้มันงานใช้แรงไปพาผมไปดูไม่มีค่ะผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเดี๋ยวต้องพาไปดูเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่อย่ามาโกหกไม่โกหกป้ามามันก็ไปเลยไปเลยไหนล่ะพี่ตุ๊กไหนล่ะพี่ไหนอยู่ไหนมาดูนี่เริ่มผู้หญิงโอ้โหคุณผู้ชมครับผู้หญิงล้วนพี่ผมรบกวนหยุดก่อนขอบคุณมากพี่ เสียงดังมากเลย นี่พวกพี่นี่นักแสดงหรือเปล่านักแสดงหรือเปล่าตัวจริงเสียงจริงค่ะผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อว่าเนี่ยบรรดาเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่ผมถือในมือเนี่ยคือผลงานของสาวๆทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยฮะสตรีล้วนค่ะจริงเหรอฮะจริงค่ะอันนี้คืออย่าบอกว่านี่คือเป็นกลุ่มที่เขาทำจริงๆใช่ไหมเนี่ยที่เรารวมกันจริงๆเลยโอ้นี่กำลังเจาะนี่กำลังใสนี่กำลังขัดนี่กำลังทาผมถามนิดนึงครับว่าทำไมถึงไม่เอาผู้ชายมาช่วยทำครับเพราะงานแบบนี้มันงานค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงมีความอันตรายอยู่พอสมควรเอาตรงๆเลยละกันเอาตรงๆมาก็ที่มารวมกันคือแม่ไม้อย่างนั้นนะคะสามีทิ้งหมดเลยค่ะก็เลยมารวมกันทำไอ้พูดจริงเหรอพี่จริงค่ะจริงค่ะยังไงนะพอลำบากเขาทิ้งหมดจริงค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ไม่พึ่งผู้ชายไม่พึ่งผู้ชายใช่ค่ะจะไม่อยู่อย่างเดียวดายใช่เราจะต้องอยู่อย่างเหงาๆอย่างแข็งแกร่งอย่างยกสตรีเหล็กแล้วแนวคิดทำไมเราถึงไม่ไปทำดอกมงดอกไม้แล้วไม่ไปทำงานเย็บปักถักร้อยเหมือนกลุ่มสตรีอื่นๆแล้วมาทำเนี่ยเฟอร์นิเจอร์แบบเนี้ยมันหนักไปนะพี่ก็ดูหน้าแต่ละคนนี่นะมันไม่หวานเหมาะที่จะทำดอกไม้เลยอ่ะมันเหมาะที่จะทำงานห้าวๆอย่างเงี้ย
ไม่ได้เอาจริงๆไหมจริงจริงหรอเรื่องจริงไหมคะเรื่องจริงแล้วทำไมแนวความคิดเนี่ยที่ไปทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมาจากไหนพี่แต่ก่อนไปเป็นลูกจ้างเขาอยู่อะค่ะพอมีความรู้เล็กๆน้อยๆก็เลยมาหัดทำเอาเองอะไรเองไปเป็นลูกจ้างหมายถึงว่าลูกจ้างพวกไอ้พวกงานเฟอร์นิเจอร์แบบนี้เหรองานงานไม้เหรองานแบบเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเลื่อยก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นทำอยู่นานแม่กว่าจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชำนาญแล้วก็มาเนี่ยมารวมกลุ่มการทำแบบนี้พี่ก็ทำอยู่หลายปี 3-4 ปีได้แต่เรารู้สึกชำนาญทำได้ก็เลยไปรวมกลุ่มกันไม้ที่เอามาทำเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นไม้อะไรพี่เขาเรียกมาไม้พาเลทที่เขาทิ้งๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม้พาเลทที่ไปเดินขบวนเขาไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม้ที่เขาใช้แล้วแล้วเขาลื้อเป็นไม้เก่าแล้วก็เอานำมาทำใหม่ให้มันเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยไม้มันก็จะมาแนวๆนี่เป็นชิ้นเป็นอันมีรูตะปูมีอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาขัดมาทำใหม่ให้มันเป็นชิ้นงานสวยๆอย่างนี้เอาละฮะเมื่อกี้คุยกับพี่ตุ๊กบอกที่นี่สาวโสดกันทั้งนั้นผมไม่เชื่อหรอกผมก็เลยมาคุยกับพี่ท่านนี้ฮะกำลังขมักเขม้นในการทำงานเลยพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมจริตจักรพี่นี่สุดยอดมากเลยคุณพี่ชื่ออะไรจ๊ะคุณพี่จ๋าอ๋อพี่สุภัสสวัสดิ์ชัยค่ะอ๋อพี่สุภัสนะฮะค่ะพี่สุภัสผมถามนิดนึงเมื่อกี้พี่ตุ๊กเขาบอกว่าสาวๆที่นี่ฮะเขาโสดเขาเป็นแม่ม่ายอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าพี่ทั้งหมดจริงค่ะตำแหน่งของพี่เนี่ยพี่รับหน้าที่อะไรในกลุ่มนี้ฮะโอ้มันทำได้ทุกอย่างนะคะขาดเลื่อยอะไรก็ทำกันได้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วฮะที่มาทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคือเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่ฮะพี่เป็นอาชีพเสริมค่ะเดิมทีพี่ทำอะไรมาก่อนก็เป็นแบบตอนแรกก็ไปรับจ้างทั่วไปนะคะแล้วก็พอดีเราก็เบื่อการรับจ้างก็เลยมาชวนกันตั้งกลุ่มอ๋อมาทำเลยใช่ไหมค่ะสุดยอดเลยแสดงว่าพี่ตุ๊กไม่ได้โกหกเราไม่โกหกหรอกค่ะสุดยอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องไปคุยกับพี่ตุ๊กแล้วว่าโอ้โหที่ผมปรามาสไว้ผมคิดผิดจริงๆนะฮะโอ้โหคุณพี่สุดยอดมากเอาคุณพี่ทำงานแล้วคุณพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับพี่โอ้โหโสดอย่างแข็งแรงค่ะสุดยอดมากเลยนะฮะทำงานและนี่ก็คือเหล่าโฉมหน้าของผู้ที่เสียหายจากความรักนะครับที่มาร้องเรียนในรายการของเราไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นโฉมหน้าของกลุ่มสตรีคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่กุ้งค่ะอ๋อพี่กุ้งอายุเท่าไหร่ครับปีนี้60แล้วนะฮะคุณพี่คุณพี่ชื่อเล่นพี่จุพัฒน์ชื่อจันปีค่ะพี่จันปีอายุเท่าไหร่ครับปีนี้58คุณพี่ครับพี่นาชื่อสุภาวรนะคะอายุ43ปีค่ะครับผมคุณพี่ฮะมนัสพิชิตค่ะครับอายุเท่าไหร่ครับปีนี้56แล้วนะฮะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะฮะที่กลุ่มนะฮะหมายถึงว่าเฟอร์นิเจอร์นะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงานอันไหนคือชิ้นแรกที่เราแบบว่าทำออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วเอาไปขายได้เริ่มแรกก็จะเป็นงานง่ายๆอย่าบอกว่าเป็นเก้าอี้นะฮะง่ายๆอ๋อเป็นเก้าอี้ไม้ง่ายๆอย่างนี้ถ้าเป็นตัวนี้มันจะยากกับเขาหน่อยจะยากหลายขั้นตอนครับประกอบผิดประกอบถูกบางทีประกอบผิดแล้วมันก็กางไม่ออกนะตัวเนี้ยกรอบแค่ผิดขาเดียวเนี่ยก็กางไม่ออกแล้วครับพอเป็นตัวได้แล้วก็เลยรวมกลุ่มกันเป็นอาชีพเสริมช่วงว่างจากการปลูกผักทำอาชีพหลักอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะเป็นอาชีพเสริมเวลาว่างก็มาช่วยกันทําไม่ว่างก็ใครมีงานหลักก็ทํางานหลักกันไปในการที่มาทําตรงนี้เนี่ยรายได้ของที่แต่ละคนเนี่ยจะได้รับในแต่ละเดือนเนี่ยเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี่ในการรวมกลุ่มกันก็เฉลี่ยก็แล้วแต่ว่าขายได้มากได้น้อยแล้วแต่เศรษฐกิจเดือนไหนได้มากหน่อยก็เฉลี่ยกันมากนิดนึงกลุ่มแล้วขายได้30,000กว่าบาท40,000กว่าบาทก็เฉลี่ยกันไป5คนจะได้สักพอประมาณเท่าไหร่ก็เอาไว้ทำทุนที่กลุ่มมั่งครับผมฝากถึงคุณพี่โอนะครับสมมติว่าถ้าอยากจะมารวมกลุ่มกับพี่ๆกลุ่มนี้ข้อแรกที่พี่จะสามารถทำได้ง่ายๆเลยก็คือกลับไปเลิกกับแฟนใช่นะครับแล้วกลับมาอยู่รวมกันกับที่นี่นะฮะรับรองว่าอบอุ่นและจะเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงและมีความสุขที่สุดในโลกใบนี้เลยนะครับเชื่อผมนะดีมากๆเลยเชิญเลยไปปั๊บมือชวนปั๊บมือเลยพี่โอมาเลยจ้ามาเลยจ้าพี่โอสุดยอดโอ
โอ้อันนี้ไม่ดีมั้งคะดิฉันยังไม่พร้อมที่จะเลิกกับสามีนะคะเพิ่งแต่งงานได้แค่ปีเดียวเองนะคะขออยู่ใช้ชีวิตคู่ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดใครสนใจสินค้าของพี่ๆเขาอย่าลืมติดต่อไปได้และอย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าชมจากรายการคัมภีร์วิถีรวยค่ะแต่ที่แน่ๆในเทปนี้เห็นคุณเรียมเนี่ยสนุกสนานร่าเริงเป็นพิเศษคุณชอบแนวนี้ก็ไม่บอกเดี๋ยวทีมงานเขาบอกว่าจะจัดให้คุณอีกเอาแบบนี้เลยนะคะคุณเรียมเตรียมตัวให้พร้อมอ่ะเบรกนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงไปแล้วใช่ไหมคะช่วงหน้าก็ยังคงอยู่กับธุรกิจที่สร้างสรรค์โดยผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆสุภาพสตรีน่ารักน่าทะนุถนอมเป็นเจเนอเรชันที่3ค่ะแล้วก็เขาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเสื่อพลาสติกแล้วสามารถนำมาต่อยอดได้แต่ว่าที่เห็นอยู่ในภาพเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งลึกๆ กว่านั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้จะเป็นอะไรใช้ประโยชน์และใช้งานได้มากแค่ไหนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่คัมภีร์วิถีรวยช่วงนี้กับช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้นะคะแขกรับเชิญของเราค่ะสาวน้อยตัวเล็กๆน่ารักต้อนรับคุณแป้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วก็ที่บ้านเนี่ยทำโรงงานที่เกี่ยวกับเสื่อพลาสติกด้วยนะคะคุณผู้ชมอายุเท่าไหร่คะ26ค่ะ26อายุน้อยมากแต่ว่าตอนนี้เห็นบอกว่ามาดูแลธุรกิจที่บ้านเราด้วยใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของเสื่อพลาสติกซึ่งวันนี้เธอนำออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้านหน้านี้เดี๋ยวให้คุณแป้งอธิบายดีกว่านิดนึงได้ไหมคะก็ที่บ้านเป็นโรงงานพลาสติกมา50ปีแล้วค่ะค่ะก็จะเป็นทำเป็นเสื่อพลาสติกก็จะเป็นพวกพลาสติกทำจากพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกเสื้อปิกนิกเสื้อปูในบ้านหรือว่าเราเอามาทำเป็นกระเป๋าหลายๆแบบทำเป็นตะกร้าทำเป็นตกแต่งภายในค่ะก็มีหลายอย่างได้หมดเลยใช่นี่คือเสื้อพลาสติกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพแต่ว่าไม่เท่านี้นะคะเสื้อพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปมันสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งหลายคนก็คาดไม่ถึงอยู่ด้านหลังนี้นั่นก็คือพวงหรีดค่ะพวงหรีดนั่นเองอันนี้ไอเดียน้องแป้งได้แต่ใดมาคะจริงๆ จากโจทย์ตอนแรกที่เราบอกก็คือเราเป็นโรงงานผลิตเสื้อพลาสติกค่ะเราก็จะมีโจทย์ว่าเราจะสามารถทำเสื้อตัวเนี้ยไปเป็นอะไรได้บ้างเพราะว่าอย่างปัจจุบันคนก็ใช้เสื้อกันน้อยลงแล้ว อย่างทุกคนอาจจะคุ้นชินว่าเราเคยปูเสื้อนั่งกินข้าวกันตอนนี้ก็ไม่มีแล้วแต่ว่าเรายังมีการผลิตวัสดุนี้อยู่เราก็อยากจะรู้ว่าเราจะสามารถนำวัสดุเนี้ยไปทำอะไรได้บ้างก็อย่างที่บอกก็คือเป็นเสื้อนั่นเสื้อนี้เป็นกระเป๋านั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมีโอกาสได้ไปงานศพแล้วเราก็ได้เห็นเป็นพวงหรีดพัดลมพวงหรีดผ้าห่มทางเลือกต่างๆ ที่มันจะมาแก้ไขปัญหาของขยะในปัจจุบันค่ะเราก็เลยคิดว่าตัวเสื้อเราเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับวัดคล้ายๆกันกับผ้าห่มกับพัดลมแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วก็นำมาดีไซน์ให้เกิดเป็นพวงหรีดขึ้นมาค่ะซึ่งไอเดียก็เกิดขึ้นจากตัวของเธอนี่แหละนะคะแต่เห็นบอกว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นไอเดียเนี่ยแล้วก็ทำออกมาเป็นชิ้นงานแน่นอนว่าที่บ้านเองก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยถูกไหมคะเพราะว่าเราเองก็ต้องได้มาดูแลธุรกิจที่บ้านที่บ้านเขาว่ายังไงบ้างถ้าเราตอนที่เราคิดว่าได้ไอเดียแล้วจะต้องทำเป็นพวงหรีดขายก็ตอนนั้นเราก็ลงมือเองเลยแล้วก็นำมาลองมาพับลองมาจับจีบดูว่าตัวเสื้อเนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นพวงหรีดในรูปแบบไหนได้บ้างเราทำเสร็จปุ๊บเราก็ลองเอาไปขายเขาเลยเพราะเขาเป็นผู้ใช้จริงขายให้ที่บ้านใช่ขายให้ที่บ้านก่อนเป็นลูกค้ารายแรกนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงคะตอนเห็นครั้งแรกเลยเขาก็ชอบนะคะเขาก็ว้าวเขาก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงทำยังไงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นว่ามันน่าจะมีพัฒนาการต่อยอดไปได้อีกอะไรเงี้ยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ขาดใช่ค่ะแต่คนที่ไม่เห็นด้วยในบ้านก็คืออาจจะมีคุณยายหรืออะไรที่อาจจะสูงอายุนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณยายบอกว่ายังไงตอนแรกเขาก็ยังไม่เห็นว่าจะขายได้หรออะไรอย่างเงี้ยมันจะสวยสู้พวงหรีดดอกไม้ได้ไหมคนจะมาซื้อหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ถือเขาก็ไม่อยากให้เราเอาไปโชว์เยอะว่าเราขายของจำพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อซึ่งบางทีอาจจะดูแบบเห็นแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันขายอย่างอื่นทำอย่างอื่นแทนได้ไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยที่บ้านก็ยอมรับใช่ไหมคะแล้วเธอก็เลือกที่จะค้าขายทางไม่หวังหน้าร้านก็คือไม่มีหน้าร้านค่ะออนไลน์อย่างเดียวออนไลน์อย่างเดียวมาดูดีกว่านะคะว่าการขายพวงหรีดทางออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมจะส่งรายละเอียดยังไงให้กับลูกค้าเนี่ยได้เห็นดีเทลที่มันมีความชัดเจนเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูดีกว่านะคะว่าความแตกต่างนั้นมันอยู่ตรงไหนเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะนี่คือชื่อแบรนด์ใช่ไหมคะใช่ค่ะระลึกค่ะพวงหรีดเสือนะคะที่ใช้คำว่าระลึกสะกดแบบนี้ก็คือจริงๆเราล้อกับคำว่าระลึกที่ถึงพูดถึงระลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นการโปรดักต์นี้มันเป็นการระลึกถึงผู้ที่วายชนไปแล้วแล้วก็การระลึกถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของการไม่ทำให้มันเป็นขยะแล้วเราก็นำพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตด้วยแต่เราก็เปลี่ยน
จากรอเรือแล้วก็ตัวสะกดเป็นรอลิงเพราะว่าเราจะพูดถึงการลดละขยะในสังคมก็เล่นเสียงไปนะคะคล้ายๆกันแต่ว่าสะกดแบบนี้นะคะความพิเศษของอันนี้คืออะไรคะตัวนี้จะเป็นพวงหรีดเสือผืนหมอนใบค่ะใช่ก็ข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้ก็คือเป็นเสือผืนหนึ่งเท่าเสือข้างหน้าโต๊ะตัวนี้เลยจะเป็นเสือขนาด90คูณ190เซนติเมตรค่ะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะมีอาสนะ1ชิ้นค่ะเป็นอาสนะทางด้านนี้แบบนี้ใช่นะคะจะเป็นอาสนะขนาด60เซนติเมตรค่ะอ๋อซึ่งพระท่านก็สามารถนำไปใช้งานได้ด้วยได้ทั้งหมดนะคะได้ทั้งเสือแล้วก็มีอาสนะด้วยใช่นะคะแบบนี้ราคา 1,400 บาท 1,400 บาทนะคะรวมกับดอกไม้ด้วยใช่ค่ะดอกไม้แล้วก็จะมีตกแต่งเป็นหลายแบบค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนใช่ค่ะนะคะมาดูอันที่2ค่ะแบบนี้นะคะอันนี้เราจะพัฒนามาจากตัวเดิมก็คือจริงๆอย่างเรื่องขยะที่เราบอกเราก็มีปัญหาว่าเราทำตัวพวงหรีดเสือขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะลดขยะพวงหรีดแต่ทีเนี้ยดอกไม้ที่เราใช้ตกแต่งอ่ะมันก็ยังเป็นขยะอยู่เหมือนกันเราก็เลยต่อยอดเข้าไปอีกโดยการนำดอกไม้จันทร์มาตกแต่งแทนอ๋อแสดงว่าคือถ้าเกิดว่าใครซื้อไปตัวดอกไม้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นดอกไม้จันทร์ก็สามารถเอาไปใช้ในพิธีได้ใช่ค่ะตัวนี้คือตัวใหม่เลยเรายังไม่ได้ลงในเว็บเราด้วยเรากำลังจะเริ่มทำค่ะอย่างนี้นี่เซ็ตละกี่บาทคะเท่าเดิมค่ะนะคะทีนี้มาดูในส่วนของภาพรวมต่างๆทั้งหมดเลยซึ่งมันก็จะมีหลายแบบมากๆเลยนะคะเรามองว่าธุรกิจตัวนี้เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำหลายสิ่งหลายอย่างไปแล้วพอมันถึงทางตันทางหนึ่งทางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเห็นบอกว่าตอนนี้รายได้ที่เธอได้รับแต่ละเดือนก็ไม่น้อยค่ะก็เท่าไหร่คะบอกกลมๆก็ได้นะอาจจะประมาณหลักแสนค่ะโอ้นะคะหลักแสนนะคะในวัยเพียงแค่27ปีเราทำมากี่ปีแล้วคะธุรกิจตัวนี้ที่เรามาต่อยอดเป็นพวงหรีดยังไม่ถึงปีเลยค่ะเริ่มเมื่อเดือน7ปีที่แล้วค่ะโอ้ยังไม่ถึง1ปีนะคะเรามองว่าจุดเด่นและความแตกต่างของเราที่ทำให้ส่งสารถึงลูกค้าแล้วเขารับรู้ได้เนี่ยมันคืออะไรที่เขาไม่ลังเลที่จะซื้อตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าอย่างตอนแรกก็คือเราเนี่ยทำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหมดทุกอย่างก็คือเราใช้พลาสติกรีไซเคิลมาผลิตแล้วเราก็ไม่ทำให้ก่อให้เกิดขยะแล้วเราก็ยังมีการแบ่งรายได้100บาทต่อ1พวงหรีดไปบริจาคให้กับมูลนิธิที่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมด้วยโอ้โหก็เหมือนกับการว่าเราได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมคนที่ซื้อคนจะได้อุดหนุนก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยใช่ทำบุญไปด้วยกันธุรกิจยังไม่ถึง1ปีเลยแต่เธอจะต้องวางแผนธุรกิจค่ะเพราะแน่นอนว่าปัจจัยแวดล้อมต่างๆมันเปลี่ยนแปลงตลอดเราวางแผนธุรกิจยังไงก็ตอนนี้นอกจากจะพัฒนาเรื่องการบริการหรือว่าอย่างเรื่องดอกไม้ที่ตอบโจทย์จากฟีดแบคที่เราได้มามากขึ้นนะคะเราก็อยากจะขยายการขายออกไปมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราขายแค่เฉพาะในโซนกรุงเทพอย่างเดียวแต่ว่าก็มีลูกค้าหลายรายเหมือนกันที่อยากให้เราส่งไปต่างจังหวัดเลยนะคะเราก็กำลังพัฒนาตรงส่วนนี้ด้วยค่ะแต่ณตอนนี้ที่ขายอยู่ก็คือขายเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้นขายเองยังไม่ได้มีตัวแทนจำหน่ายไม่มียังไม่ได้มีแบบขายส่งอะไรใดทั้งนั้นนะคะแต่ในอนาคตไม่แน่ไหมค่ะก็พิจารณาอยู่ค่ะค่ะคุณแป้งคิดว่าสิ่งที่ทำให้ธุรกิจเติบโตมาถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะยังไม่ครบ1ปีแต่รายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน่าจะอยู่ที่ตรงไหนคะความสำเร็จของเขาความสำเร็จน่าจะเป็นเรื่องอย่างที่ว่าก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็เรื่องที่เราเข้าใจในสิ่งที่เราทำความคิดสร้างสรรค์ที่เราใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะช่วยให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันกลมกล่อมสมบูรณ์แบบทำให้สื่อข้อความที่เราอยากจะสื่อออกไปเป็นที่เข้าใจของคนที่ได้รับและเขาก็appreciate ตรงนั้นด้วยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราเข้าใจในส่วนของผลิตภัณฑ์และเข้าใจตลาดก็เลยทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จได้รายได้เดือนละ6หลักด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อไปได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอมาสักครู่นี้แล้วก็บอกว่าชมมาจากคัมภีร์วิถีรวยด้วยมีหลายผลิตภัณฑ์นะคะไม่ใช่เฉพาะช่วงเด็ดอย่างเดียวแต่ว่าเขาทำเป็นอย่างอื่นด้วยกระเป๋าวอลเปเปอร์อะไรมีหมดเลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณแป้งมากๆนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าก็มีเรื่องราวสำหรับสาวๆเหมือนกันค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะจะเป็นอะไรต้องติดตามสักครู่ค่ะช่วงคัมภีร์นักช็อป
มาถึงช่วงคัมภีร์นักช็อปนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงและบวกให้ด้วยนะคะผู้ชายก็ได้ค่ะยิ่งดีด้วยต้อนรับพี่ณวัฒน์อิสระไกรศีลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วช่วงนี้ไม่แล้วผมว่าวันนี้นะฮะจะมีคนดูรายการคัมภีร์วิถีรวยเยอะขึ้นโอ้โหใช่ค่ะเพราะทุกคนจะอยู่บ้านครับเรตติ้งพุ่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 งเลยเพราะว่าทุกคนส่วนมากแล้วตอนนี้ทำงานที่บ้านเวิร์กแอทโฮมเขาบอกอะไรนะอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติถูกต้องค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีนะครับไม่ออกไปไหนอยู่บ้านเถอะครับเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐเองก็ต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่นิ่งๆก่อนเพื่อจะคุมอาณาบริเวณของการแพร่เชื้อใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับอยู่บ้านก็ซื้ออะไรได้แน่นอนครับในช่วงนี้คนก็ไม่ได้ไปเที่ยวคนไม่ได้ไปดิวตี้ฟรีคนไม่ได้ไปช้อปปิ้งต่างประเทศไม่ได้ไปห้างสรรพสินค้าออกบ้านมาเลยมาทางนี้นะฮะมาทางนี้เลยไม่ต้องพูดล่ำทำเพลงพูดพร่ำทำเพลงค่ะเฟซเซรั่มนางงามผมว่าหลายคนรู้แล้วอิทธิฤทธิ์มันคืออะไร มันดียังไงคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านผมว่ามีปัญหาแล้วแก้ไม่ตกต่อให้ซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์ต่อให้ซื้อแบรนด์แพงๆต่อให้ซื้อ 8,000 9,000 10,000 12,000 ยังแก้ไม่ตกนะฮะนี่ครับเฟซเซรั่มนางงามพูดง่ายๆสารสกัดเรามาจาก6ประเทศที่มีชื่อเสียงมากสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสสเปนเยอรมนีเม็กซิโกแล้วก็ญี่ปุ่นไม่ได้บอกว่าของไทยไม่ดีนะแต่เพียงแค่ว่าเราต้องการเอาของที่ดีที่สุดที่เราเคยใช้ในแบรนด์ชั้นนำเนี่ยเอามารวมกันพูดง่ายๆ1ตัวแรกเลยก็คือเปปไทด์8นี่งานเปิดตัวนะโอ้คนเยอะงานเปิดตัวจำหน่ายไปได้ตั้งแสนกว่ารอดในงานนะฮะออนไลน์ไปทั่วประเทศไทยเลยจะบอกให้ว่าเปปไทด์8มันก็คือโบท็อกซ์โบท็อกซ์มันดียังไงบางคนไม่ชอบฉีดตัวนี้มันจะไม่ลึกถึงกล้ามเนื้อก็จริงแต่มันช่วยลิฟติ้งหน้าของคุณโดยเฉพาะผิวข้างนอกให้มันตึงขึ้นไอ้พวกล่องแก้มล่องน้ำหมากล่องนู่นล่องนี่นะฮะมันจะยกกระชับขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราจดเป็น lifting and whitening นะฮะอันนี้คือตัวแรกตัวที่สองนะครับที่สำคัญก็คือเปปไทด์นอกจากเปปไทด์8แล้วคือ B3 จากสวิตเซอร์แลนด์ B3 จากสวิตเซอร์แลนด์นี่เขาเรียกว่าหน้าสว่างกระจ่างเนียนใสนะมากกว่าคำว่าขาวมันต้องสว่างมันต้องมีออร่ามันต้องกระจ่างมันต้องเนียนมันต้องใสอยู่ในหลอดนี้1หลอดอันนี้พูดง่ายๆแค่2ตัวนะเพราะฉะนั้นแต่คนที่มีปัญหากระฝ้า คือไม่อยากได้ฝ้าฝ้าก็มาหาไม่อยากได้ความดำความดำก็มาเยือนไม่อยากได้สีออกไปนั่งนะออกไปตากแดดปั๊บมันก็กลับมาก็เหมือนแบบปลาสลิดแดดเดียวดำเป็นปื้นพวกนี้ช่วยคุณได้แน่นอนเพราะฉะนั้น1หลอด450บาทนะครับ1หลอด450บาทใช้ได้1เดือนใช้ทั้งเช้าและทั้งเย็นนะครับใช้ทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกส่วนของใบหน้าเลยไหมคะทุกส่วนของใบหน้าถ้าคุณประหยัดยุคนี้คุณต้องประหยัดแค่1ปั๊มแรงๆนะครับทาทั่วใบหน้านะครับทาไปเสียดายทาหน้าตัวเองก็ได้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าอะไรมาเพียงแค่ซับๆก็เข้ารายการเลยนะครับเรียนตามตรงว่าถ้าเป็นตอนเช้าทาเสร็จเรียบร้อยก็ทากันแดดนิดนึงถ้าเป็นตอนกลางคืนก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนเลยนะสามารถใช้รอบดวงตาด้วย1หลอดนะครับ450บาทวันนี้นะครับพิเศษ5หลอด5หลอดนะครับ 2,250 บาทแต่คุณผู้ชมครับวันนี้ธรรมดาแถมเซรั่มรักแร้นางงาม1กล่องใน1กล่องเนี่ยมีทั้งหมด10ซองใน1ซองคุณใช้ได้โอ้โหของมันดีนะฮะต้องค่อยๆเปิดจะได้ของอันนี้ละกันอันนี้แถมไปเลย1กล่องนะคะ1กล่องมี10ซอง1ซองใช้ได้1เดือนนะครับอันนี้ช่วยเขาเรียกว่าฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรคนะครับลดตุ่มหนังไก่เป็นสกินแคร์ด้วยและกำจัดกลิ่นได้ด้วยนะครับอันนี้ให้ฟรี1กล่องแต่วันนี้บ้ามาตั้งแต่เช้าแล้วขอต่ออีกนิดนึงใครที่โทรตอนนี้020300033หรือ @tsm8 โทรเลยจากแถม1กล่องแถมให้อีก1กล่องผมบอกเลยนะครับว่าไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเพราะวันนี้ประชดชีวิตเนื่องจากโควิดมาแรงเราจะอยู่ได้ยังไงครับทุกคนหยิบโทรศัพท์โทรเดี๋ยวนี้020300033หรือ @tsm8 หรือ QR code ตอนนี้เลยนะครับ1หลอด450บาท5หลอดรวมแล้ว 2,250 กับเซรั่มรักแร้นางงามกล่องละ590ซื้อที่ไหนก็ได้2กล่องรวมไป 3,430 บาทแต่ว่าไม่ต้องจ่ายถึง 3,430 จ่ายแค่ 1,990 บาทส่งฟรีทั่วไทยและเก็บเงินปลายทางก็มีบอกเลยนี่เป็นโอกาสพิเศษวันอื่นที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตเฟสเซรั่มนางงามไม่เคยแถมแบบนี้อันนี้แถมเยอะสุดนะไปเพลย์ดูย้อนหลังได้ถ้าวันอื่นมีแถมมายึดบ้านยึดรถคุณโอได้เลยว้ายหนูเป็นตัวประกันนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับใช้ได้ถึง5เดือนแนะนำอีกอย่างนึงครับตอนนี้ทุกคนกำลังจะตกงานทุกคนกำลังกลับบ้านครับผมแนะนำครับสั่งไปที่020300033ถ้าคุณคิดว่า
คุณอยากจะมีรายได้เออทำไงพี่นวัฒน์เนี่ย1,990 บาทผมถามคุณนิดนึงสิแล้วคุณไปขายเนี่ยคุณโอครับ450 บาทของคุณนวัฒน์คุณขายราคาปกติ450 บาทขายได้อยู่แล้วคุณขายไปเลย450ของแถมเลยครับคุณขายซองละ59 บาทใช้ได้1เดือนขายดิบขายดีคุณเปิดกล่องออกมาแล้วขายทีละซองขายคนข้างบ้านขายคนรู้จักขายญาติติโกโหติกาทั้งหมดเป็นเสร็จคุณได้เงินมา3,430 บาทต้นทุน1,990 บาทคุณกำไร1,430 บาทกำไร 75% ค่ะโอ้คุณต้องโทรเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีใครให้คุณลงทุนขนาดแค่1,900ค่ะแล้วกำไร1,400 กว่าบาท02030033หรือ ATSM 8ธรรมดาคุณต้องลงทุนหลายหมื่น 50,000-70,000 ถึง 100,000 คุณถึงได้เป็นตัวแทนอันนี้หลักพันแต่อนุโรมวันนี้อยากช่วยชาติ 1,990 บาทคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนำของแถมไปขายได้ไม่ผิดกฎหมายเพราะเราไม่ได้สแตมป์ว่าห้ามขายและมันก็มีขายทุกที่ในโซเชียลเพราะฉะนั้นนะครับ590บาทคูณ2เป็นเท่าไหร่ครับ 1,189.28 1,180คุณเก่งแต่พูดคุณลืมคิดเลข1,180อันเนี้ยคุณไปขายไงคุณก็ได้เงินมันถูกไงคิดไม่ทันคุณได้เงินเข้ากระเป๋าค่ะเพราะอันนี้มันเป็นของขายผมไม่เคยแถมได้เงินเข้ากระเป๋า1,180ทันทีไปขายก็ได้แล้วอันนี้เก็บไว้ใช้ค่ะหรือถ้าเกิดคุณงกอยากได้เงินมากขึ้นคุณเอาไปขาย450 450 450ซื้อง่ายขายจนหมดได้ได้ 3,430 กำไร 1,430 กำไรเกือบครึ่งหนึ่งไม่ใช่เกือบครึ่งกำไร 75% คิดมาแล้วเยอะมากลงทุน 1,900 กำไร 1,400 กว่าเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสที่คุณจะมีรายได้ขณะที่คุณจะต้องอยู่บ้านค่ะแล้วคุณก็ส่งนะครับค่าส่งก็ถูกแสนถูกตอนนี้นะครับย้ำอีกทีนึงโปรโมชั่นวันนี้1หลอด450บาทโทรนะครับผมบอกตรงๆคุณต้องโทรได้โปรดโอกาสโมโหแล้วก็เลยแถมโอกาสโมโหก็เลยให้สิทธิ์คุณขายได้ด้วยยิ่งโมโหยิ่งบ้า020300033 1หลอด450บาท5หลอด2250วันนี้เราแถมเซรั่มรักแร้นางงาม2 กล่องนะธรรมดา1 กล่องนี่ค่ะอึดอัดใจแล้วนะให้2 กล่องครับรวมไปเสร็จ3,430 บาทแต่ไม่ต้องจ่าย 3,430 นะจ่ายแค่ 1,990 บาทถ้าคุณเอาไปใช้นะครับใช้ได้1หลอดต่อ1เดือนทั้งเดย์และไนท์ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะหญิงชายใช้ได้จะทำให้หน้าคุณลิฟติ้งขึ้นหน้าคุณสว่างกระจ่างเนียนใสพวกกับพวกฝ้าของคุณจะเลือนลางหายไปและที่สำคัญที่สุดนะครับมันสามารถที่จะทำให้หน้าของคุณรูขุมขนกระชับได้ด้วยใช้ได้ทั้งคอและรอบดวงตา1หลอดหยุดทุกปัญหาได้เลยค่ะรีบโทรมาใช้ได้ทั้งชายและหญิงส่วนคนที่กำลังกลับบ้านและคนกำลังตกงานอยู่เฉยๆคุณจะต้องขายให้ได้คุณจะต้องมีเงินจำเอาไว้ชุดนี้ถูกที่สุดที่คุณจะไปขาย 1,990 แล้วคุณไปเฉลี่ยขายคนข้างบ้านเฉลี่ยขายเพื่อนฝูงและคุณได้กำไร 75% ให้คนละ1ชุดโทรมาตอนนี้เลย020300033หรือ ATSM 8ช่วยกรุณาโทรมาเพื่อตัวคุณนะครับเพื่อทุกอย่างมันจะได้หมุนต่อไปแน่นะคะทั้งถูกทั้งดีทั้งมีรายได้ถูกค่ะลงทุนขนาดนี้หาที่ไหนชาโอพิรวัตรใช้พลังงานเยอะขนาดนี้รู้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะพรุ่งนี้รายการของเราก็จะพาไปดูปลานิลแปรรูปนี่ปลานิลก็น่ากินเพราะกินแล้วบำรุงสมองแต่ถ้าจะบำรุงกระเป๋า ATSM 8 020300033ใช้เองก็ถูกอันนี้เป็นโอกาสที่แสนที่บ้าอยากให้นะครับเหมือนกับอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าตอนนี้ติดทางคอมเมดี้แล้วเอาไปเลย1,990ขายแล้วคุณกำไรตั้ง1,400ค่ะวันนี้ต้องขอไม่ทำก็ไปตัวใครตัวมันใช่แต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นวัฒน์มากๆเลยที่มาเชิญชวนให้แฟนๆได้โทรโทรค่ะทุกคนที่ดูต้องโทรถ้าไม่โทรแย่แล้วถูกต้องรถเชื้อเพื่อชาติใช่โทรแล้วพี่มาดู